สำหรับแอนดริว เกสสันก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่มีแฟนคลับติดตามมากทีเดียวแอนดริวเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ13ปีโดยคำชักชวนของพจน์อานนท์ซึ่งก็พบว่าแอนดริวในขณะที่กำลังเล่นเกมอยู่แถวบ้านย่านสุขุมวิทก็มีงานครั้งแรกคือการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาฮานามิกับไมโลจากนั้นในปี2536แอนดริวก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกกองร้อย501ริมแดงแสดงคู่กับสุวนันท์คงยิ่งแรกก็ได้เล่นละครเรื่องแรกก็คือ11เพื่อนกันเขาก็มีผลงานสร้างชื่อจากละครเรื่องธรณีนี่ใครครองจากนั้นก็มีชื่อเสียงอย่างมากในละครเรื่องลูกไม้ไกลต้นและทางด้านกามาเทพต่อมาเขาก็ได้ก้าวสู่ฐานะผู้จัดละครในบริษัทของตัวเองที่ใช้ชื่อว่านานาโปรดักชั่นซึ่งก็ได้ผลิตละครเรื่องแรกก็คือสะดุดรักปัจจุบันยังคงมีผลงานละครออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการละเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่แอนดริวก็ยังคงหล่อเหลาเป๊ะไม่มีเปลี่ยนขณะอายุ43ปีแล้วยังคงดูดีอยู่เลยที่สำคัญยังคงโสดอีกสักด้วยซึ่งทั้งนี้แอนดริวก็ยังเคยเปิดใจกับสื่อถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเคล็ดรักของความหล่อที่อยู่เป็นโสดก็เพราะว่ากลัวไม่อยากเสียเวลากับคนอื่นการที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่บางทีก็อาจจะอยากจะมีลูกกับภรรยาแต่ก็ก้าวไม่พ้นกับอุปสรรคที่ชอบอยู่คนเดียวในชีวิตคนเดียวผมว่าทุกวันนี้ใครจะเป็นแฟนกันมันก็ไม่ง่ายเราไม่อดทนในการเวลาเจอกันใหม่ๆใจมันดึงเข้ามาหากันแต่ถ้าหากเราดึงระยะให้ผ่านช่วงนี้ไปแล้วเริ่มเห็นอะไรบางอย่างของกันและกันทั้งด้านดีและไม่ดียุคนี้คนก็แยกกันมากกว่า 50% การแยกทางกลายเป็นเรื่องที่ปกติทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ควรจะช่วยกันดูแลต่อสู้แบบเป็นนักแสดงที่คนชมบ้าหล่ออมตะใครๆก็พูดมาเองผมก็ว่าหลายๆคนก็หน้าเดิมตลอดถามว่าดูแลตัวเองอย่างไรไม่เครียดเลยเรื่องการนอนผมว่าสำคัญที่สุดไม่กินไม่เที่ยวก็เคยไปเที่ยวแต่มันไม่โอเคไม่อยากจะอดนอนวันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นไปทำงานอยากจะนอนแบบว่าเต็มอิ่มแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นไปทำงานก็ดีใจครับที่คนชอบว่าผมหน้าเด็กแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรกับหน้าเลยสบู่ผมก็ทำผมก็ใช้ล้างหน้ามันดูแลในเบื้องต้นก็คือว่าผมก็แต่งหน้าบ่อยก็ต้องล้างนอกจากนั้นก็ออกกำลังกายทานอาหารบำรุงตัวเองใครอยากจะหลอกก็ทำตามผมได้นะครับ